ีความดีใจนะครับปลื้มดีใจที่มีท่านคณะนะครับคณะท่านของสมาชิกวุฒิสภานะครับลงพื้นที่นะครับวันนี้เพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนนะครับให้พี่น้องนะครับนำปัญหาต่างๆนะครับเพื่อจะได้ให้ท่านได้รับทราบนะครับเพื่อจะนำไปแก้ไขนะครับมีเรื่องหลายเรื่องนะครับที่พ่อแม่พี่น้องได้แจ้งให้ท่านทราบในวันนี้นะครับท่านก็จะได้นำไปแก้ไขให้กับพี่น้องในชุมชนในตำบลหนองแวงนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณคณะท่านทุกท่านนะครับที่ลงมาในพื้นที่นะครับเพื่อรับทราบนะครับรับฟังปัญหาต่างๆนะครับของพี่น้องเรานะครับก็ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับมีความภูมิใจมากดีใจที่สุดค่ะที่มีทางคณะสวมาเยี่ยมมาให้กำลังใจมารับทราบปัญหาของทางหมู่บ้านทางตำบลดิฉันนะคะเพราะว่าอยากให้มีเป็นประจำนะคะอาจจะเป็น6เดือนหรือว่าประมาณปีละครั้งก็ยังดีนะคะเพื่อจะได้ชาวบ้านจะได้เสนอปัญหาได้มาแก้ปัญหาให้กับราษฎรในหมู่บ้านตรงเป้านะคะนะครับวันนี้ครับผมก็ดีใจมากนะครับสมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ครับอยู่พื้นที่ของตำบลพระซองมาพบปะพี่น้องนะครับชาวตำบลพระซองนะครับก็ครับพี่น้องหลายหมู่บ้านหลายชุมชนก็ได้ขับร้องทุกเสนอแนะปัญหานะครับในวันนี้ครับอย่างเช่นเป็นถนนครับขนส่งเพื่อการเกษตรครับเป็นไฟฟ้าที่อยู่อาศัยมีความยินดีครับดีใจมากครับผมวันนี้นะคะรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็พูดไม่ถูกนะคะเพราะว่าหมู่บ้านของเรายังไม่เคยมีท่านสมาชิกวุฒิสภาลงมาเยี่ยมเลยสักครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าไฟฟ้าเรื่องถนนนะคะก็เลยอยากจะขอเรียนให้ท่านได้ดูแลตรงนี้อะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับคณะสวของเราได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านแพงไปดูที่ฝ่ายห้วยคูตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือเราได้ไปดูฝ่ายน้ำล้นห้วยตับแฮดนะตำบลโนนตาลของอำเภอท่าอุเทนที่อำเภอท่าอุเทนเนี่ยเราได้ไปดูวิสาหกิจชุมชนนะเกษตรแปลงใหญ่ปลูกสับปะรด GI เรื่องที่2ก็คือในเรื่องของการใช้น้ำจากการผลิตแล้วยังไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรอันนี้ก็ได้มีการแลกเปลี่ยนหารือกันนะครับในส่วนของชลประทานสำหรับวันนี้เราได้เดินทางลงพื้นที่ที่อำเภอนาแกนะที่อำเภอนาแกก็ไปที่ฝ่ายลำน้ำบังตำบลพระซองอำเภอนาแกนะอันนี้ก็ได้รับประโยชน์มากจากการพัฒนาจากการใช้จ่ายงบประมาณการลงพื้นที่ดูเรื่องของแหล่งน้ำดูเรื่องของวิสาหกิจชุมชนท่าผ้าก็ได้รับประโยชน์แล้วก็ในเรื่องของการประกอบอาชีพวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับวันนี้ก็เป็นประการทุกการเรียบร้อยนะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านครับกราบสวัสดีครับ